เทศบาลตำบลแม่กุจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีให้แก่ลูกหลานค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุนายชัยพฤกษ์เชียนทานรักนายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายพัชรพลมั่นปานปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่เมืองด้วยในวันที่13เมษายนของทุกปีถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยหรือวันสงกรานต์และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ธันวาคม2525กำหนดให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อแสดงความกตัญญูและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่กุมีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่กุได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปจึงได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรและผู้นำชุมชนร่วมกันจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ขึ้นโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวชุมชนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่สืบไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้อาวุโสผ่านกิจกรรมรดน้ำดำหัวส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและให้ความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของผู้สูงอายุในฐานะเป็นผู้สั่งสมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนโดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ครูบาคำรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการแสดงของผู้สูงอายุการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีประกวดอาหารพื้นเมืองประกวดการตีกลองอึดและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน